เชื่อกับเขาเพราะผมจะรู้ว่าผมนี่จะมีใครโกหกไม่ได้เมื่อเวลาจัดการแล้วก็เปลี่ยนวิธีการนั่นเองครับกระดูกเสื่อมทับศาสตร์ที่คอเส้นสีเขียวหรือสีแดงไม่ทราบค่ะสีเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กไม่ทราบค่ะไม่เคยบอกภาษานี้เราไม่เคยถามหมอเลยค่ะไม่เคยถามค่ะต่อไปถามนะเป็นบอกว่าเป็นไรกันฟังท่านครับต่อไปถามนะค่ะท่านครับมันทับสีอะไรครับดูซิว่าท่านตอบยังไงแล้วต้องการว่าท่านจะรู้จริงหรือเปล่าโอเคสองทับเส้นเหลี่ยมเส้นเล็กเราย้อนคำถามนั่นเองมันไม่เสียหายเนี่ยครับครับเห็นไหมถ้าท่านบอกว่าเป็นถ้าประสาทเส้นมันเส้นมันกระดูกแล้วท่านจะว่ายมาที่นี่เอาหายหรือไม่หายหายค่ะไม่ต้องถามเลยว่ามันทับตรงไหนโอเคหายใจว่านั่งนานๆเพื่อให้ได้ฟังได้รู้ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็โอเคนะและถ้าเข้าใจได้ก็ยิ่งดีค่ะโอเคนะเอาละหนึ่งความเข้าใจที่ว่านั้นใช้เวลานั้นถ้าได้สมมติว่าผมพูดทั้งหมดต่อหน้าพกล10,000 คนเข้าใจทั้งตรงกันต่อไปจากห้องมือนี่เดินผ่านผมนั่นแหละครับผมใส่ปอกทีเดียวเข้าจริงห้องจริงพลังตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเอามาจากห้องมากินข้าวสบายเลย แต่ทำงานชิ้นนี้ต่อไปนี่ทำนอนด้วยกันออกจากห้องก็แค่นี้ฮะใช่เลยด้วยใช่หลุมแบบหลุมของคุณได้ทุบตุ้มตุ้มค่ะแมนได้สบายทั้งพลังงานแต่โทษครับดูที่นี้หัวไหล่มันจะคลายนะอยู่คนโยมแค่นี้มันจะหายได้ยังไงโทษปึ๊บนี่ว่ายน้ำว่ายบกปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บ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 นี่และแล้วมึนหัวเมาหัวแล้วหรือปวดหัวไม่มีเหลือส่วนมันจะต่างกันปวดหัวไหล่คอหลังหัวไหล่คอเขาเรียกแพทย์ก็บอกว่าออฟฟิศซินโดรมโอเคนะลุงหอกบอกว่าโรคไฮเทนคนละเรื่องโรคยอดฮิตมันต้องใช้ซูเปอร์ไฮเทคนี่จะเอาอยู่มันต้องเหนือกว่าไฮเทคสังเกตครับโยมแรงไหนวะเนี่ยถามว่าสุดท้ายหรือที่คนนั่งนั่นหรือเปล่าที่เป็นคนตอบหรือว่าเราเป็นคนตอบคนพามาค่ะให้เขาตอบแทนไหมว่าหายแล้วหรือว่าเขาตอบเพราะเขาตอบว่าหายค่ะเราตอบเองหรือไม่ให้เขาตอบให้เขาตอบก็ได้ค่ะลองใจดูให้เขาตอบลองใจดูนั่นแน่ยังอยู่ในบ้านแล้วลองใจอยู่เหรอลองใจดูว่าเขาจะตอบเมนูไหมมันน่าจะอยู่ในบ้านแล้วเข้าใจแล้วแหละน่าจะเข้าใจเพราะว่าเขาพาหนุ่มอ่ะลองดูสิครับมันจะไปถามเขาหายแล้วเขาบอกว่าหายแล้วของเรานี่จริงไม่จริงดีขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นแปลว่ายังหายไม่หมดค่ะใช่นะเหลือตรงไหนเนาะยังเหลือจุดไหนนิ้วแตะตรงโอเคเลี้ยวแต่มันโฟกัสเข้ามาเลยขอโทษครับมันอยู่ลึกมากครับเขาบอกวางไว้หน้าประตูแล้วกันนะมันหายก็หายมันจะไม่ช่วยขนาดนั้นหรอกอะไรโยมไม่พอดีไม่คิดว่าจะมืดไงพอดีเอารถไปจอดไว้ข้างในญาติกันพูดใหม่ก็หมดเวลาแล้วไงเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้รถมอเตอร์ไซค์
Coffee Today เนาะปิดแล้วไม่เข้าใจปกติจะขับเร็วไงไม่ใช่ที่พูดนี้ผมไม่เข้าใจทั้งหมดเริ่มต้นอะไรเมื่อกี้เนี่ยเริ่มหนูเอารถเข้าไปจอดในร้านกาแฟเขาถามว่าอยู่ที่ไหนตลาดภูค่ะเดี๋ยวนี้จอดฝากไว้มีคนเขารู้ไหมว่าเราฝากรู้ค่ะอะไรไงต่อแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันเขาจะปิดแล้วไงเขาก็เลยต้องลากรถออกไปข้างนอกคำว่าเขาไปว่าเจ้าของร้านใช่เขาโทรมาบอกยังไงต่อเขาเลยลากรถออกไปไว้เขาบอกหายแล้วไม่รับผิดชอบนะเขาว่าเลยบอกว่าเขาบอกว่ารถหายไม่รับผิดชอบเออยังไงต่อแล้วก็เลยแอบก็เลยบอกไม่เป็นไรคงไม่หายหรอกเพราะซอยบ้านเราเองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคจะไปยากอะไรถ้าหายก็ตามเหยียบลุงหงอกโอ้โหยังไงล่ะคะลุงหงอกจะไปยากเลยเพราะลุงหงอกไงเพราะลุงหงอกรถฉันถึงหายยากอะไรกันเนาะใช่ไหมมาถึงนี่แล้วค่ะใช่ไหมล่ะมันง่ายจะตายแจ้งความรถท้องฉันหายเพราะลุงหงอกไปแจ้งความโดนคดีเลยใช่ไหมดีไหมที่พูดเมื่อกี้นี่เพราะรถหายแจ้งความเพราะลุงหงอกไปแจ้งความดำเนินคดีเลยแจ้งความไม่สมมติว่าถ้ามันหายเห็นไหมรู้จักสมมติไหมเนี่ยภาษาสมมติกับภาษาจริงรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่นู่นเมื่อเช้านี้เสร็จแล้วเดินทางมาหาลุงหงอกเจอลุงหงอกทำอะไรไม่รู้ขากลับไปมอเตอร์ไซค์หายเลยไปแจ้งตำรวจบอกว่าที่รถฉันหายเพราะลุงหงอกดูสิจะไม่จะไปต่อยังไงคิดเล่นๆไปเลยเวลาโอ้ยนะเรื่องของการคิดนี่คิดเออชวนให้คิดดิแล้วแล้วแต่ว่าใส่ทีเดียวไปพันเนี่ยไม่เหลือไม่เอาไว้เลยล่ะครับอึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ไม่เอาไว้ทำยาเลยทีนี้ม้วนเดียวจบเลยดีกว่าไม่ต้องใช้เวลานะถามว่ามีอีกไหมล่ะโยมตะแลนไหมต้องลองเพราะปกติแล้วเราจะเงยเงยไม่ขึ้นเลยมันเงยไม่ได้เลยไงไม่ได้เลยเลยมันเงยได้แต่ว่าถ้าครั้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีมันจะมีอาการครั้งนานๆเลยเอ้าทดครั้งไปเนี่ยขาไว้เลยมันตึงเอาขาไว้ขาไว้เยอะๆเพราะจะหาจุดช่วยผมเป็นคนที่บอกว่าถ้าจุดนั้นเป็นก็จะช่วยทันทีมีไหมหลงเหลืออยู่ไหมยังหลงเหลืออยู่นะมันแงนแล้วหนูจะอ้วกอะค่ะอ๋อมันเป็นแบบเข้าใจแล้วไม่ติดต่อแงนมันจะอ้วกเนาะทิ้งเต็มร้อยนี่ทิ้งไปร้อยเลยไม่ต้องขยับร้อยเลยเพราะว่าหน้านานเนี่ยร้อยไม่ต้องขยับมันจะอ้วกตัวครับแค่นี้ขอให้บอกมาเป็นเรื่องเป็นราวรู้สิคำว่าอ้วกจะมีไหมสามปึ๊บ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 และแล้วแบบไปแล้วโยมปืดมีบ่เออเมื่อกี้อย่าไปมองที่อื่นโทษครับอึ๊บกลมนิดนึงปึ๊บ